สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะวันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะน้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะและอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค Active หรือ Passive Voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา Hello boss Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather todayWeather. Yeah, I think I have to take a rain check. Rain check? Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting? Put off the meeting? actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand? Yes! Yes, come on! Are you sure?Yes ค่ะ sure ค่ะ okay all right okay ค่ะ thank you very much okay ค่ะ okay. bye weather today บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะครับคุณครูมีอะไรตายอะครับไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะคุณครูมั่นใจเหรอครับทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะเรียกครับออฟชื่อใครคะก็ผมเองอะคอออฟเรียกแน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะอ๋อโอเคครับทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องคุณออฟใช่ไหมคะเธอน่ะแหละอ้าวโอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะอีเดียมเออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
อ้าวโอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meetingไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่แล้วไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะอะไรคะ call off สิจ๊ะ call offก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น Active Voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ You เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม edเป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะเอ๊ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยCame back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme.
นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. to develop a network of transportation to interconnect different regions of the country แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ and 2. to modernize Siam especially in the eyes of westerners as an effort to avoid colonialismและ2คือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะWas in March of 1887 when the rail line survey was conducted. เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะ Construction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, A.K.A. หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะinauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค passive voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า the rail line survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง passive voice ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่ามีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verb บวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะ homework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washedใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is lockedใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room
กับ this room must be cleaned ถูกต้องค่ะ this room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ Vocab King และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ยไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ครูที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling. All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral. M-I-N-E-R-A-L. Correct, great job. ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้อง EQ กันบ้างค่ะ Okay, here we go. In the garden.Your first word is hammock. H-A-M-M-O-C-K. Correct. Great job. This word is a little tricky too. ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ Your second word is molecule. M-A-R. Molecule. M-A-L-O. Molecule. M-A. Molecule. M-E. Oh, time's up. Wait.This one's a little tricky too. Molecule. คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ Molecule. และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้อง EQ ครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับน้อง EQ คะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี้ Your word isGarbage. G-A-R-B-A-G-E. Correct. Great job. Two down. ตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าๆอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ Your next word is compound. C-O-M-P-O-U-N-D. Correct. Welcome back. Hey. ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้อง EQ ต่อเลยค่ะ Your next word isHose pipe. H-O-S-E-P-I-P-E. Correct. Well done. ถูกต้องนะคะตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าๆตามมาที่2นะคำต่อไปสู้ๆ Your word is substance. S-U-B-S-T-A-N-C-E. Correct. Excellent. ถูกต้องตามมาติดๆมาน้อง EQ ต่อเลยค่ะYour word is houseplant. H-O-U-S-E-P-L-A-N-T. Correct. Wonderful. สบายชิวเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้อง EQ ส่วนน้องจ้าๆคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้อง EQ ก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ Your word isThermometer. T-H-E-R-M-O-M-I-T-E-R. Thermometer. T-H-E-R-M-O-M-I-T-E-R. Thermometer. T-H-E-R-M-O-M-E-T-R. นิดเดียว So close. นิดเดียว Great try, great try. Thermometer. T-H-E-R-M-O-M-E-T-E-R. Thermometer. โอ้โหน้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเอง compound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot tea เขียนติดกับคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดกับคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะและ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยกาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุดๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า My friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะมาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะคำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น Don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะ
เห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะคำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะเรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะแล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะและเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะแล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of success ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ